สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Journey with Art กับผมนิ้วกลมสราวุธเฮงสวัสดิ์และอาจารย์ภากรมังกรพันธ์นะครับอรุณสวัสดิ์เข้าสู่เช้าวันพฤหัสนะครับที่10กุมภาพันธ์นะครับต้อนรับเข้าสู่ Journey with Art นะครับก็ทักทายกันสักนิดนึงนะครับมีเพื่อนๆพี่ๆทักทายกันเข้ามานะครับเวนะครับสวัสดีนะครับเวคุณฮาร์ทนะครับคุณอิมมี่นะครับโอ้ไม่ได้อ่านชื่อคุณดิมมี่นานมากแล้วนะฮะอาจจะเพราะว่าเลื่อนอ่านจากข้างบนมานะครับคุณกัปตันนะครับคุณสิริพรนะครับคุณสมบูรณ์นะครับสวัสดีนะครับคุณสมบูรณ์บอกว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เข้ามาฟังไลฟ์นะครับแอบฟังย้อนหลังมานานแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับคุณธนวุฒินะฮะคุณอุไรวันคุณนกฤตว่า0606คืออะไรครับ ขอคำอธิบายครับผมคุณลูกหนูนะครับสวัสดีพี่เออาจารย์ภากรนะครับคุณนุ่มนวลนะครับสวัสดีทุกคนนะครับก็เช่นเคยนะครับก็เข้ามาแล้วก็สามารถกดแชร์กดไลค์กันได้นะครับแล้วก็กด Subscribe กันไว้ได้เช่นกันนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆผู้ฟังทาง Clubhouse ด้วยนะฮะก็สำหรับคนที่ฟังทาง Clubhouse นะครับถ้าเกิดว่าสามารถฟังไปแล้วก็จินตนาการได้ก็ไม่มีปัญหานะฮะแต่ว่าถ้าฟังแล้วนึกภาพไม่ออกนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูนะฮะใน Facebook Brownfinger นะครับหรือว่า YouTube Brownfinger Channel ก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาพี่ตุ้ยบรรยายก็จะมีภาพมากมายเต็มไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นการได้เห็นภาพมันก็ทำให้นึกภาพออกมากกว่านะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะเคยไปในสถานที่ที่เราได้พูดคุยกันมาแล้วด้วยนะครับก็เป็นไปได้ครับที่ฟังแล้วก็อาจจะนึกภาพออกด้วยเช่นกันนะครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับขอบคุณอิสระครีมนะครับสำหรับคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายนะครับหรือว่าน้องๆหนูๆทั้งหลายนะฮะที่มีอาการผิวแห้งคันนะครับก็ใช้อิสราครีมทาได้ตามจุดที่คันนะครับใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเลยนะฮะสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับอิสราครีมนะฮะแพคเกจจิ้งเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับผมเราไล่ยุคกันมานะฮะตั้งแต่สถาปัตยกรรมตั้งแต่ศิลปะนะฮะกรีกนะครับกรีกแล้วก็สถาปัตยกรรมกรีกใช่ไหมครับมีโรมนะฮะแล้วก็มาวันนี้น่าจะค่อยๆขยับเข้าสู่ยุคกลางนะครับแต่ว่าพี่ตุ้ยคิดหัวข้อนะครับมาว่าจะพูดเรื่องคาทริดอลนะครับซึ่งก็ผมก็เลยแอบตั้งชื่อนะฮะไว้ว่า4มหาวิหารที่ควรเห็นก่อนตายนะฮะซึ่งจริงๆก็มีบางอาจที่จะมาแรงค์นะฮะว่าจัดแรงกิ้งว่าโอ้โหมหาวิหารไหนหรือสถาปัตยกรรมไหนเนี่ยมันสุดยอดมากๆนะครับแต่ว่าเราก็ตั้งชื่อเหมือนเวลาเขาตั้งชื่อหนังสือนะฮะคือยั่วใจกันนิดนึงนะครับเชื่อว่าพอฟังแล้วหลายๆคนอาจจะคิดถึงมหาวิหารอื่นนะฮะคาทริดอลอื่นๆอีกหลายโบสถ์เลยก็ได้นะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ด้วยเช่นกันแต่ก็เชื่อว่า4มหาวิหารที่พี่ตุ้ยเลือกมาเนี่ยผมก็ว่าเป็นสุดยอดอยู่อันดับต้นๆอยู่ด้วยแน่ๆนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวก็ฟังแล้วก็คิดว่าจะเห็นด้วยเห็นต่างนะครับก็พิมพ์กันเข้ามาได้นะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวมาเจอพี่ตุ้ยกันนะครับสวัสดีครับพี่ตุ้ยครับสวัสดีครับผมครับผมว่าเราเกริ่นก่อนเลยฮะว่าคาทริดอลเนี่ยน่าสนใจยังไงทำไมเวลาเราพูดถึงสถาปัตยกรรมตะวันตกเนี่ยคาทริดอลมันจึงเป็นลักษณะหรือว่ารูปแบบทางสถาปัตยกรรมอันหนึ่งที่แบบโหจะต้องไปดูเลยเวลาไปเที่ยวก็จะต้องไปดูครับหนึ่งก็คือทุกเมืองเก่ามีหมดถูกไหมฮะเราไปที่ถ้าเป็นเมืองเก่ามีชัวอันที่สองนะครับมันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่
ศรัทธานะสะท้อนอะไรหลายอย่างคือถ้าเกิดเราไปเห็นวิหารที่ใหญ่โตในเมืองนั้นเนี่ยแล้วก็เก่ามากเนี่ยนะฮะก็แสดงว่ามันมีประวัติศาสตร์ถอยไปถึงตอนนั้นได้กล่าวไหมฮะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยกอธิกคาทริดอลเนี่ยจะกลับก้าวไปถึงยุคกลางเลยนั่นหมายความว่าถ้าเทียบยุคเราเนี่ยอาจจะแบบว่า 7-800 ปีนะฮะก็พ่อขุนรามคำแหงอ่ะเก่ามั้ยล่ะนะฮะแล้วของเราเนี่ยอ่ะยิ่งใหญ่ไม่ยิ่งใหญ่เรามีแม้โครงสร้างหินที่สูงประมาณ100กว่าเมตรนะฮะมีมั้ยล่ะนี่ครับแสดงว่าเขาต้องยอมรับว่านะฮะในยุโรปเนี่ยซึ่งแน่นอนเดี๋ยวเราจะอธิบายว่ามันสืบทอดต่อจากโรมยังไงจริงๆมันมีความเกี่ยวข้องด้วยนะนะฮะเพราะนั้นอันที่สองก็คือเป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองสามก็คือแน่นอนมันก็สะท้อนเล่าเรื่องประวัติศาสตร์นะครับแล้วแน่นอนคืออันหนึ่งเนี่ยก็พูดไปตรงนี้เลยว่าภาพเขียนเนี่ยเพนติ้งเนี่ยปัจจุบันเราก็คุยเรื่องภาพเขียนมาเยอะละเราสามารถจะ reproduce นะฮะเช่นภาพข้างหลังนะฮะเป็นของแท้นะแต่ว่าอยู่ที่เดียวที่เดียวนั่นของแท้กว่าแปลว่า reproduce แท้ๆ reproduce แท้ๆใช่ได้ก่อนมั้ยฮะซึ่งเอไม่สามารถบอกได้เลยว่าของแท้มันได้จอคือแค่แม้ภาพเขียนยัง reproduce ได้เราเอาจริงๆว่าไม่บอกว่าข้างหลังนี่เหมือนสุดๆแต่ว่าอย่างที่บอกไงว่าถ้าเป็นarchitect เนี่ยเราดูรูปเท่าไหร่เนี่ยเราไม่มีทางมีความรู้สึกได้เท่ากับเข้าจริงไหมอันนี้จริงสุดครับเพราะว่าสมัยที่เรียนมาเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกว่าถ้าเราอยากรู้ว่าสถาปัตยกรรมไหนเนี่ยมันดีหรือไม่ดีเนี่ยมันดูด้วยตาไม่ได้เพราะว่าสถาปัตยกรรมมันคือถ้าเราจะเรียกว่าศิลปะก็ได้นะฮะก็เป็นงานศิลปะที่จะต้องเดินเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วพออยู่ในนั้นมันถึงจะเห็นความงามบางอย่างนะฮะที่มันไม่ใช่สัมผัสได้ด้วยตาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าตรงเลยเพราะว่าโบสถ์วิหารทั้งหลายเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปยืนอยู่ในนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนความรู้สึกของเรามหาศาลจริงๆนะครับก็เริ่มต้นกันเลยครับพี่ตุ้ยครับตั้งชื่อมาว่า My Great Cathedrals นะครับต่อไปนี้พี่ก็จะแต่งชื่ออย่างนี้หมด My Great Statue My Great Painting เอ๋ไปช่วยทำให้ไม่มีใครเถียงได้นะครับเพราะว่าเป็นไมล์นะฮะใครจะว่าเกรดไม่เกรดก็ฉันว่าเกรดนะฮะโอเคครับผมก็ถ้าเกิดมีคนถามนะฮะอันนี้ให้อินโทรไว้หน่อยนะฮะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานเยอะว่าไอ้กอธิกที่เขาเชื่อว่านะฮะคนส่วนใหญ่เชื่อว่าน่าจะเป็นแรกๆเลยที่เป็นกอธิกเลยก็คือเดนี่นะฮะก็คืออันเนี้ยเซนซองเดนี่นะฮะนะฮะอยู่ในฝรั่งเศสนะครับแล้วก็จริงๆแล้วคอนเซ็ปต์เราดูตรงนี้นิดหนึ่งก็ได้เนาะเราจะเห็นว่าก็จะใครบอกว่าพอมาเป็นยุคของคริสเตียนิตี้หรือคริสเตียนดอมหลายคนใช้คำนี้นะคริสเตียนดอมหมายถึงว่าคริสเตียนบวกคิงดอมก็คือเป็นประมาณยุคตั้งแต่คอนสแตนตินที่เปลี่ยนทั้งอาณาจักรนั่นนะฮะเป็นคริสเตียนเนี่ยคริสเตียนเนี่ยทิ้งทุกอย่างเกี่ยวกับกรีกโรมเพราะว่าไม่เอารูปเคารพเทพเจ้ากรีกโรมก็ไม่เชิงเพราะว่าคริสเตียนเยอะเราจะเห็นได้อย่างเช่นอาร์ชโค้งเห็นไหมฮะของประตูนะฮะแล้วซ้อนๆลักษณะนั้นเนี่ยหลายคนก็เรียกว่าโรมันเนสเห็นไหมฮะทางเข้าซึ่งก็เป็นที่นิยมแล้วนี่ก็เป็นต้นแบบแต่ว่ากอติกเนี่ยนะฮะเอจะเห็นบนหน้าต่างบนที่มันไม่ได้โค้งอย่างเดียวมันแหลมด้วยเห็นไหมฮะพอจะนับนั่นแหละนะฮะแต่เดี๋ยวจะมีรูปนะเพราะนั้นเนี่ยก็ไอเดนี่เนี่ย วิหารเนี่ยก็ถือว่าเป็นแรกๆเลยเก่ามากมากศตวรรษ12โอ้โห800ปีเก่าไหมเก่ามากครับยังอยู่เลยนะฮะซึ่งถือว่าเป็นแรกๆเลยทีนี้อย่างที่บอกว่าจุดสำคัญเนี่ยนะฮะในรูปต่อไปก็ได้ใช้เพื่อจะอธิบายว่ากอติกเนี่ยเมื่อเรานึกถึงกอติกคาทริดอลเนี่ยให้เรานึกถึงก็จะมีองค์ประกอบ 3-4 ประการง่ายๆนะครับก็จะมีลักษณะที่จะเป็นเหมือนกางเขนเมื่อมองจากท็อปวิวพอเห็นใช่ไหมนะครับและก็จะต้องมีเรียกว่าหอคอยนะฮะครับขึ้นมาตรงนี้นะฮะ
แล้วบางทีก็จะมีหอไอ้กระดิ่งระฆังแยกมาอีกอันก็มีบางทีก็อยู่ตรงนั้นเลยแล้วแต่นะฮะแล้วก็จะต้องมีที่สำคัญเลยก็คือไอ้โค้งก็อตติกนะครับเดี๋ยวเอาไปอีกรูปก็ได้นะฮะครับคือถ้าเราเห็นจากรูปเนี้ยนะฮะที่พี่ตุ้ยเอามาให้ดูเนี่ยผมว่าเวลาที่เราเดินไปในโบสถ์ก็อตติกเนี่ยหลังจากนี้ก็จะพยายามมองหาแปลนนี้นะครับแล้วก็สังเกตเห็นมันว่าเรากำลังเดินอยู่ในไม้กางเขนนะครับเพราะว่าแปลนมันถูกทำให้เป็นแบบนั้นแล้วก็จะมีปีกซ้ายขวาเนี่ยยื่นออกไปนะฮะเรามักจะเดินเข้าไปในประตูทางฝั่งที่เป็น Rose Window เนี่ยนะฮะซึ่งมักจะหันไปทางตะวันตกนะครับก็จะเดินเข้าไปแบบเนี้ยแล้วก็พอเข้าไปในโบสถ์ก็จะเห็นแปลนนะฮะในลักษณะนี้เนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับครับผมเชิญครับครับถูกต้องฮะที่หน้าต่างกลมๆนั่นนะฮะเป็น rose window บางที่เปิดได้ด้วยนะครับเป็น rose ก็เรียก rose window นะครับตอนนี้เดี๋ยวเพื่อความชัดเอไปอีกรูปอันนี้เราเห็นแปลนเนาะแล้วก็มันก็จะมีสับเสริมเยอะแยะฮะพี่ก็จำไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าโค้งที่แหลมเนี่ยนี่แหละจะกำลังอธิบายคืองี้ก่อนยุคเนี้ยนะฮะที่มีกอติกเนี่ยเราก็จะมีสถาปัตยกรรมที่เราเรียกว่าโรมานเนสโรมานเนสเนี่ยก็คือมันก็จะโค้งแบบโรมนะฮะขอโทษลืมเอาตัวอย่างให้ดูแต่ว่าพอโค้งแบบโรมเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีเรียกว่าการถ่ายน้ำหนักมันออกข้างๆมาดังนั้นกำแพงที่อยู่ข้างๆจะต้องหนาดังนั้นกอติกเนี่ยไอเดียของกอติกเนี่ยเพื่อที่จะต้องการดันตึกให้สูงขึ้นนึกออกไหมฮะเพราะแทนที่จะโค้งเป็นแบนคือดันขึ้นไปอีกนิดหนึ่งเนี่ยน้ำหนักมันจะทิ้งลงมากขึ้นมันจะไม่แผ่ออกข้างคือถ้าเกิดเราตีเส้นเรียกว่าเทน้ำลงจากข้างบนลงมาพอเก็ตไหมพอถ้ามันผ่านไอ้หัวแหลมให้นึกตามพี่แล้วกันว่าถ้าเราเทน้ำแล้วมันผ่านหัวแหลมเนี่ยมันจะให้น้ำนี่ลงมาฟลูมากกว่าการที่มันโค้งเพราะนั้นแรงกดจากข้างบนเนี่ยก็ออกมาเป็นแนวนั้นเหมือนกันเหมือนน้ำที่เราเทจากข้างบนมาเก็ตไหมถ้าเกิดอธิบายภาพแบบนี้ดังนั้นเนี่ยไอเดียของกอติกเนี่ยเพื่อที่อยากจะทำให้วิหารสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อที่จะรูปต่อไปก็จะชัดฮะครับเดี๋ยวขอเสริมจากพี่ตุ้ยตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะคืออยากย้อนกลับไปเพราะว่าอยากชวนกลับไปดูด้วยว่าเราทำสถาปัตยกรรมกรีกนะฮะแล้วก็มาที่โรมนะครับแล้วก็กำลังจะเข้าสู่ยุคกลางแล้วก็กอติกเนี่ยนะฮะคือถ้านึกออกเนี่ยตอนที่เราดูพาร์เธนอนเนี่ยมันก็จะเห็นซากเสาคานนะครับซึ่งเสาคานนี่คือเบสิกสุดเวลาจะสร้างสถาปัตยกรรมขึ้นมาก็ต้องตั้งเสาแล้วคานวางสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเห็นว่าเสาเนี่ยมันเพียบเลยนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีเสาถี่ขนาดนั้นมันรับคานไม่ได้มันรับน้ำหนักไม่ได้นะฮะหลังคามันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับทีนี้พอมาเป็นโรมันคราวที่แล้วที่เราคุยกันก็คือว่าพอมันเกิดอาร์ชโค้งขึ้นมาได้เนี่ยแล้วก็มีไอ้คีย์สโตนที่มันปักเข้าไปแล้วก็มันก็แน่นเลยนะฮะแล้วก็รับน้ำหนักได้ดีขึ้นนะครับก็จะกลายเป็นว่าสถาปัตยกรรมมันก็สามารถที่จะเหมือนแอดวานซ์ได้มากขึ้นคิดอะไรจินตนาการได้มากขึ้นนะฮะเกิดเป็นโดมขึ้นมาได้แล้วก็มีสเปซข้างใต้โดมเนี่ยที่ใหญ่มากนะฮะแต่กอธิกเนี่ยท้าทายไปอีกแบบนึงแบบที่พี่ตุ้ยบอกเมื่อสักครู่นะครับว่าไอ้เจ้าสถาปัตยกรรมแบบโรมันเนี่ยมันก็กว้างขึ้นแต่มันยังไม่สูงนะฮะทีนี้กอธิกก็ถามว่าแล้วถ้าอยากจะสูงเนี่ยมันจะทำได้ยังไงนะฮะมันก็เลยเกิดไอ้สิ่งที่เรียกว่า pointed arch เนี่ยนะฮะขึ้นมาซึ่งมันก็เลยกลายเป็นไอ้เจ้าหัวแหลมเนี่ยนะฮะซึ่งจะว่าไปมันก็มีคนบอกเหมือนกันว่าก็ตะวันตกเนี่ยก็เอามาจากตะวันออกเหมือนกันเอามาจากอิสลามิก arch นะฮะก็เป็นสถาปัตยกรรมอิสลามเนี่ยที่ใช้สิ่งนี้เนี่ยมาก่อนนะครับครับเชิญครับพี่ตุ้ยครับจริงๆอิสลามยังไม่เกิดนะตอนนี้นะฮะจริงๆอิสลามเนี่ยเกิดประมาณศตวรรษที่7จริงๆเกิดแล้วโทษทีอันนี้เรา13ใช่ฮะมันก็จริงๆแล้วมันก็เรียกว่ามันเริ่มจากโดมของโรมนั่นแหละนึกออกมั้ยฮะแล้วก็กระจายไปแล้วก็มีการโดมจริงๆอิสลามก็มีเออร์ลี่เหมือนกันนะฮะถูกต้องก็เป็นไปได้แต่ว่าของอิสลามมันจะมีป่องอีกนิดนึงอ่ะนะฮะทีนี้ใช่ฮะก็จริงๆตะกี้พูดถึงโรมนะฮะไอ้ที่ไม่อีกคำโรมันเนสขอไปนึกขึ้นได้พอดีน่าจะเอารูปมาให้ดูด้วยแต่ว่าโรมันเนสเนี่ยคือโบสถ์นะฮะแต่ว่าใช้อาร์ชโค้ง
นึกออกไหมฮะทีนี้เดี๋ยวทำมือให้ดูมันจะเป็นอย่างนี้อาร์ตโค้งพอโค้งแล้วน้ำหนักมันก็จะฉีกออกข้างๆเยอะกำแพงก็ต้องหนานึกออกไหมฮะดังนั้นเนี่ยแต่พอเขาต้องการจะดันขึ้นให้มันแหลมให้สูงเนี่ยพอดันแหลมปั๊บเนี่ยน้ำหนักทิ้งลงมันก็จะทิ้งลงดีกว่านี่ก่อนไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยทำมือก็พอจะเห็นเพราะนั้นกลับมารูปไอ้เป็นรูปวาดสีๆเนี่ยนะฮะครับเราจะเห็นว่าไอ้เขาพยายามจะทำให้สูงยิ่งสูงยิ่งดีนะฮะซึ่งท่านเนี้ยมันก็จะมีอิมแพคหลายอย่างนะครับอย่างเช่นเมื่อเราเข้าไปผมก็มักจะพูดตลอดเลยว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยนะฮะจีเอกก็พูดแล้วว่าคนเรียนสถาปัตย์จะรู้ดีว่ามันห่อหุ้มตัวคนดังนั้นเนี่ยมันมี impact มหาศาลเวลาผมบรรยายเรื่องนี้พี่บรรยายเรื่องนี้พี่ก็จะบอกเลยว่านักเรียนลองจินตนาการห้องนอนเราเนี่ยนะปัจจุบันก็คงจะประมาณ 2-3 เมตรมองเห็นเพดานเนาะเพดานสูงจากเราแต่ถ้าเราแค่ห้องเท่าเดิมแต่เอจินตนาการหรือห้องที่เอนั่งก็ได้หรือผู้ชมนั่งอยู่เนี่ยเพดานเนี่ยขึ้นไป10เมตรความรู้สึกต่างกันมั้ยโอ้มหาศาลครับแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะเป๊ะเลยแค่ว่าต่อกำแพงขึ้นไปเห็นป่ะเพราะนั้นถึงบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยง impact เด็ดขาดไม่มีทางเหมือนกับอุณหภูมิหนาวร้อนเนี่ยเราไม่มีทางจะไม่รู้สึกอันนั้นก็ต้องเป็นสุดยอดของคนละที่ไปที่ไหนฉันสามารถไม่ร้อนไม่หนาวได้หรือเช่นเดียวกับ impact ของสถาปัตยกรรมเพราะนั้นการที่สิ่งนี้มันแบบมันน่าสนใจมากเลยนะครับเวลาที่เราเข้าไปในสถาปัตยกรรมหรือในพื้นที่นึงแล้วความรู้สึกมันเปลี่ยนเนี่ยมันกำหนดบทบาทของเราและความสัมพันธ์ของเรากับสถานที่ด้วยเลยนะฮะผมมักจะพูดเสมอเลยว่าครั้งแรกเลยที่ผมไปที่ปักกิ่งเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าพอไปถึงลงเครื่องบินเนี่ยแล้วก็ค่อยๆนั่งรถเข้าไปในเมืองเนี่ยมันรู้สึกว่าเราหายไปเลยฮะคือเราไม่สำคัญเลยในเมืองเนี่ยเพราะมันจิ๋วมากๆแล้วเมืองมันทุกอย่างมันสเกลมันใหญ่มากถนนมันแบบ8เลน10เลนแบบนี้นะฮะแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงว่าพอไปยืนอยู่ตรงเทียนนั้นเหมือนแล้วก็คุณจะรู้สึกว่าแบบมันจิ๋วทุกอย่างสเกลมันใหญ่เกินไปหมดเลยนะฮะก็เช่นกันกับที่พี่ตุ้ยบอกว่าเพียงแค่ยกเพดานขึ้นไปเนี่ยความรู้สึกของเรากับสถานที่มันเปลี่ยนแล้วความสัมพันธ์ของตัวเรากับสถานที่นั้นก็เปลี่ยนด้วยเหมือนกันครับใช่ฮะถูกต้องเลยครับก็พอเขาต้องการให้มนุษย์เนี่ยรู้สึกพอเข้าไปในวิหารเนี่ยเราตัวเล็กนิดเดียวนะฮะซึ่งเดี๋ยวก็จะมีรูปให้ดูด้วยว่าตัวพี่นะเข้าไปอยู่นะฮะอีกอันหนึ่งให้รูปหนึ่งที่เป็น characteristic ของ Gothic ก็คือ stained glass นะฮะในรูปต่อไปนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากนะฮะเราอดไม่ได้เลยที่เข้าไปแล้วมันเปลี่ยนความรู้สึกเราทันทีมันเป็นบอกไม่ถูกอะนะฮะมันทุกอย่างมันเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกเราทันทีว่าเรามาอีกที่หนึ่งนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราก็มาคุยกันต่อว่าทำไมหรืออย่างไรอะไรเงี้ยแต่หลักๆเลยก็แน่นอนฮะสิ่งเหล่านี้สร้างเมื่อให้มันต้องการให้มนุษย์รู้สึกถึงว่าเราตัวเล็กเรามาที่ที่เราต้องยำเกรงเราถูกอาจจะใช้คำสรรเสริญก็ humiliate ก็ได้ถูกบทขยี้อะไรเงี้ยนะพี่ชอบแปลแบบนี้เป็นตัวนิดเดียวต่อหน้าพระเจ้าอะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็แสงเนาะของ Rose Window แล้วก็จากธรรมาสอีกด้านหนึ่งตะวันออกใช่ไหมฮะก็นะฮะขณะที่พระหรือบาทหลวงหรือผู้นำศาสนาเทศอะไรเพศเนี้ยก็ให้ความรู้สึกว่ามันเหมือนแสงของพระเจ้าที่ลงมาอะไรเพศเนี้ยโอ้บรรยายครับสเตนกลาสนี่ถือว่ามหัศจรรย์มากนะฮะเพราะว่าขออนุญาตเสริมจากพี่ตุ้ยตรงนี้นิดนึงก่อนที่จะพาทัวร์โบสถ์นะครับเพราะว่าถ้าเราเห็นพื้นฐานของสถาปัตยกรรมกอธิกเนี่ยเราก็จะเวลาไปเที่ยวโบสถ์เนี่ยมันจะดูกันสนุกสนานมากเลยนะฮะเมื่อกี้พี่ตุ้ยพูดถึงองค์ประกอบแรกไปคือ pointed arch นะฮะก็คือไอ้เจ้าซุ้มโค้งแหลมนะฮะซึ่งต่างจากแบบโรมันหรือว่าโรมาเนสนะฮะแล้วก็มันก็จะไปเกิดเป็น vaulted ceiling นะฮะก็คือบอไอเวลามองไปด้านบนเนี่ยไอตัว arch แหลมเนี่ยมันไปประกบชนกันสานเข้าด้วยกันเนี่ยนะครับก็คล้ายๆกับตอนโรมเหมือนกันแต่ตอนโรมเนี่ยมันไปสานโค้งเจอโค้งเนี่ยมันกลายเป็นโดมแต่นี้เนี่ยมันกลายเป็น เหมือนจะโดมนะฮะแต่เป็นหัวแหลมซึ่งก็เหมือนกันก็คือว่ามันรับน้ำหนักเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่จะทำให้ตึกเนี่ยมันสูงขึ้นไปได้เนี่ยมันก็คือ
มันจะต้องถ่ายแรงรับน้ําหนักเนี่ยลงมาที่กําแพงทั้งหมดเลยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันไม่สามารถทําได้เลยนะฮะแต่ว่าวิธีเดียวก็คือว่าทํากําแพงให้มันหนาขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดว่าจะเห็นว่าไอ้ตรงค้ํายันนะฮะเรียกว่าค้ํายันก็ได้นะฮะ flying buttress เนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีวิธีแบบนี้นะครับคือในช่องว่างระหว่างค้ำยันสีชมพูเนี่ยมันจะก่อเป็นกำแพงหินหรืออิฐเนี่ยขึ้นมาหนาเต้อเลยถ้าอยากจะสร้างตึกที่สูงขึ้นนะครับแต่ว่ากอธิกเนี่ยก็คิดค้นจนได้เจอไอ้ flying buttress เนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นตัวยันให้ตึกเนี่ยมันกระจายแรงลงไปอีกมันก็เลยเกิดรูปลักษณ์ที่ทั้งสูงแล้วก็ทั้งแบบอลังการนะฮะเพราะมันแผ่ปีกเนี่ยออกมาซ้ายขวาเนี่ยอีกกว้างเลยนะฮะแต่ที่เจ๋งไปกว่านั้นเนี่ยก็คือว่ามันมีช่องว่างครับให้แสงเนี่ยเข้าไปได้ซึ่งมันก็เป๊ะกันกับสิ่งที่เขาอยากจะทำสเตนกลาสแล้วมันก็เลยเกิดเอฟเฟกต์ที่เมื่อกี้พี่ตุ้ยพูดว่ามันเหมือนแสงแห่งพระเจ้านะครับซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าตัวสถาปัตยกรรมแล้วก็วิศวกรรมเนี่ยมันไม่ถูกพัฒนาขึ้นจนกระทั่งกลายไปเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอมันรวมเข้าด้วยกันทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยเป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมเนี่ยที่มันให้ความรู้สึกที่มันใหม่มากนะฮะผมว่าก่อนหน้าตัวสถาปัตยกรรมกอธิกเนี่ยคนเราไม่น่าจะเคยเข้าไปในอาคารไหนแล้วก็เกิดความรู้สึกแบบนี้นะครับแล้วก็อีกนิดเดียวก็คือว่าถ้าเราลองย้อนกลับไปถึงสมัยนั้นนะฮะว่าบ้านผู้คนเนี่ยอยู่กันยังไงบ้านผู้คนในสมัยนั้นเนี่ย ก็เป็นแค่บ้านหลังเล็กๆนะฮะแล้วก็มืดๆเพดานเตี้ยๆเท่านั้นเองแล้วลองคิดว่าทุกคนอยู่ในบ้านแบบนั้นแล้วพอมาร่วมประกอบพิธีกรรมในโบสถ์เนี่ยโอ้โหมันเหมือนเดินเข้ามาในอีกอาณาจักรเลยนะฮะเหมือนกับเป็นอาณาจักรของพระเจ้าแบบนั้นเลยนะฮะผมจะรบกวนพี่ตุ้ย อธิบายตำแหน่งนิดนึงครับเพราะว่าอยากรู้ว่าเวลาที่เราเดินเข้าไปในโบสถ์เนี่ยครับ จุดที่สนใจตรงกลางเนี่ยฮะมันมีอะไรบ้างครับจริงในแต่ละที่นะฮะต้องขออภัยจริงพี่จำไม่ได้หมดนะฮะแต่หลักๆเนี่ยอย่างที่บอกแต่ถ้าเอได้เอเสริมแล้วกันนะฮะก็มันก็จะมีเนื่องจากว่ามันมีส่วนกลางเนาะไอ้ตรงสีเหลืองนะฮะซึ่งก็เป็นที่นั่งตรงกลางนะฮะแล้วก็ไอ้ส่วนเนี้ยเขาถูกทำให้สูงสุดแล้วเมื่อกี้เอ๋พูดดีมากเลยว่าเรื่องของเนื่องจากต้องการทำตรงกลางสูงที่สุดแต่พอตรงกลางสูงที่สุดเนี่ยแล้วก็ต้องการที่จะเมื่อกี้ขอเสริมอีกนิดนึงดีเลยเอ๋พูดมาพี่ลืมพูดไปคือเขาต้องการให้มีแสงเข้าดังนั้นกำแพงก็ต้องน้อยลงเพราะนั้นเทคโนโลยีทั่วไปเนี่ยการเข้าใจเลยว่าหน้าต่างเล็กเนี่ยคือเทคโนโลยีเก่าเพราะว่ากำแพงหนากำแพงหนาไงก็ทนแต่ถ้าหน้าต่างใหญ่เนี่ยต้องเทคโนโลยีที่ดีขึ้นทำยังไงที่ส่วนกำแพงน้อยแล้วก็สามารถเปิดช่องว่างเพราะนั้นอันนั้นแก้ปัญหาดีมากเลยฮะเพราะนั้นไอ้เหตุที่จะต้องมี flying buttress เนี่ยเพราะต้องการลดความหนาลดเนื้อที่ของกำแพงโอเคไหมลดในเรื่องความหนาและความทึบเลยครับถูกต้องฮะเพราะนั้นถ้าเกิดเราย้อนกลับไปบทก่อนอันนี้นิดหนึ่งเนี่ย300ปีแรกของคริสต์เรียกว่าศักราชเนี่ยก็จะมีความหนาทึบแล้วก็มีหน้าต่างนิดหน่อยเปิดจุดเทียนข้างในสว่างอะไรเพียงนี้นะฮะเป็นท่านอันนี้ไปเห็นภาพเลยนะครับดูภาพนี้ก็ได้แล้วคุยกันไปก็ได้เพราะฉะนั้นนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตรงกลางนะฮะคือส่วนที่สูงที่สุดแล้วก็ข้างๆก็เป็นปีกนะและไอ้เหนือข้างๆเราจินตนาการไปก็จะต้องมีเสาขึ้นแล้วก็มี flying buttress นะฮะเพื่อจะค้ำยันตรงกลางอยู่เพราะนั้นตรงปีกเนี่ยมันต่ำกว่าชัวร์อยู่แล้วนี่ก่อนนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีการใส่เก้าอี้ตรงกลางนะแล้วก็ใส่เก้าอี้ข้างๆด้วยนะฮะแล้วก็มีพาร์ทหนึ่งนะฮะส่วนพาร์ทอื่นเนี่ยพี่จำไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาเรียกว่า chorus นะฮะก็เป็นที่ของchoir ทุกทีก็คือ chorus นั่นแหละนะฮะบางทีก็เป็นแผงเป็นห้องสัดส่วนพิเศษคือยิ่งมหาวิหารที่ใหญ่ก็จะค่อนข้างซับซ้อนนะฮะและตรงเข้าไปข้างในสุดนั้นน่ะข้างหลังเราถ้าเรามองจากรูปนี้ก็จะเป็น rose window ที่มีทางเข้าส่วนข้างในสุดนั้นก็จะมีธรรมาสนะฮะของนักเทศนะครับในพิธีต่างๆที่เราเคยดูอย่างง่ายๆพิธีในเวสต์มินสเตอร์อะไรเงี้ยนะฮะก็เชื่อชมอิงแลนด์ก็มาจากคาทอลิกเหมือนกันเป็นต้นคร่าวๆนะครับ
ครับผมก็ได้เห็นครับเห็นรูปนี้ก็จะชัดเจนมากว่าความรู้สึกผมยังจำได้ว่าความรู้สึกตอนที่เข้าไปในโบสถ์ฝรั่งครั้งแรกนี่มันแบบโอ้โหมันสำหรับผมมันช็อกมากเลยนะฮะว่าโอ้มันเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะฮะแล้วก็มันชัดมากว่ามันแตกต่างไปจากสถาปัตยกรรมแบบกรีกหรือว่าโรมันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันทีละมหาวิหารนะครับวันนี้พี่ตุ้ยจะพาทัวร์4วิหารด้วยกันนะครับเริ่มที่แรกเลยครับผมได้ฮะก็อันแรกก็คือโคโลนนะฮะคืออันเนี้ยที่มาเล่าเพราะว่าเป็นคือบางคนใช้คำว่า my freedom เพราะว่า my greatเพราะมันเป็นหนึ่งในวิหารแรกๆเลยที่ได้ไปเจอจริงๆไปเจอแฟรงก์เฟิร์ตก่อนจริงๆโอเคอยู่อังกฤษก็เห็นแคนเทอร์เบอรีอะไรแล้วล่ะแต่พอไปเซอร์เวย์ยุโรปเนี่ยตั้งใจไปดูไงแล้วแฟรงก์เฟิร์ตก็ใหญ่แต่มาถึงโคโลนเนี่ยและเหตุที่ไปผ่านโคโลนเนี่ยด้วยเหตุผลว่าจะต้องไปอัมสเตอร์ดัมนะฮะเอทิศทางมันนึกออกมาแฟรงก์เฟิร์ตไปทางด้านซ้ายตะวันตกอะนะฮะก็บอกงั้นเราต้องแวะโคโลนแล้วกันก็มีแกลเลอรี่มีอะไรดีโอ้โหนะฮะแล้วเอลองคิดดูว่าเอมาเจอแบบเนี้ยเอช็อกมั้ยบอกโอ้โหเทียบสเกลคนแล้วแบบมันอลังการมากเลยนะฮะใหญ่มากฮะใหญ่มากเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนครับมันเป็นที่ของเรียกว่ามีประกอบพิธีกรรมของมหากษัตริย์แห่งจักรพรรดิโรมันนะฮะแล้วก็เก็บหีบของ3 3 Magi หรือโหราจารย์หรือ3 Kings ก็ได้ในเรื่องราวของพระเยซูคริสต์อันนี้ก็เป็นตำนานของแคทอลิกนะครับแล้วก็เรียกว่ามันเป็นอันนึงที่ใหญ่สร้างกันตั้งแต่1 2 4 8คร่าวๆนะฮะแล้วก็กว่าจะหยุดสร้างต่ออะไรเช่นเนี้ยเอาเนี้ยสร้างกันไป600ปีเห็นบอกว่ากว่าจะสร้างเสร็จนี่ปี1800กว่าเลยนะฮะ880นู่นเลยครับแล้วก็กลายมาเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกตอนนั้นนะครับถือว่าโอ้โหอลังการมากครับใช่ฮะแล้วที่สำคัญก็คือก็โดนทิ้งระเบิดนะฮะแบบหนักเลยอะไรเพศนี้นะฮะแต่ก็บอกว่าเขาก็เชื่อกันว่านะคนนี้มีความเชื่อว่าพระเจ้าคงคุ้มครอง14ลูกเนี่ยแต่ว่าถือว่าเสียหายน้อยนะฮะแน่นอนสเตนกลาสบางอันก็พังไปอะไรเงี้ยนะครับก็หลายคนก็เชื่อว่าพระเจ้าคงปกป้องไว้อะไรเพียงนี้หลายคนก็บอกว่าเขาไม่อยากทิ้งเพราะว่าระเบิดเพราะว่าเดี๋ยวไม่เห็นในจุดแลนด์มาร์คว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรเพียงนี้นะฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องเล่าต่างๆนานาแล้วก็มีการซ่อมนะฮะหลังจากนั้นก็มีการซ่อมในศตวรรษที่20นี่เองยี่สิบนะฮะก็อาจจะให้ดูอันนี้ก็ถือว่าเป็นเซอร์เวย์นะเพราะว่าอยากจะให้ดูหลายคนถ้าเกิดใครยังไม่ได้ไปที่บางที่นี่ก็อันนี้เอามาแนะนำนะฮะคือมันจะคือข้างนอกมันจะทึมๆอ่ะนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะเปรียบเทียบกับอันที่2มิลานที่ขาวไปหมดเลยคือไอ้อันเนี้ยมันก็มีนักเรียนเคยถามนะฮะว่าหมายถึงว่าเขาไม่ขัดบ้างเหรออะไรเพศนี้เมื่อเทียบกับมิลานเดี๋ยวไปเล่าอันนี้ผมก็สงสัยครับเอว่ามีคนขัดวิหารบ้างไหมผมงงว่าเนี่ยอาคารสำคัญขนาดนี้ทำไมเขาไม่ทำความสะอาดกันบ้างมีคำตอบไหมครับพี่ตุ้ยเอ๋ขัดไม่ไหวหรอกเดือนละแสนน่ะถ้าขัดไม่มันไม่มีทางขัดได้เอ๋จะไปขัดยังไงอะมันโอ้โหมันซับซ้อนไปหมดแล้วไอ้มันตะปุ่มตะป่ำเต็มไปหมดฮะขัดไม่ได้หรอกฮะแต่ว่าคือแค่จะบอกว่างั้นเอาแล้วมิลานนี่เขามีงบขัดเปล่าไม่เกี่ยวมันเป็นชนิดของหินฮะเอ๋ครับคืองี้พี่ได้คำตอบอันนี้ตอนที่พี่ไปที่เมืองเวสลานะเอ๋นี่ชอบถ่ายรูปน่าจะรู้จักเมืองเวสลาเมืองเวสลาเนี่ยก็เป็นทางที่เราไปเหมือนกันตอนเซอร์เวย์ครั้งแรกเพราะว่าเพื่อนเนี่ยพี่อู๋ก็ชอบกล้องมันเป็นเมืองกำเนิดของไอ้กล้องเอาลืมชื่อละกล้องไลกาครับไลกาถูกต้องและไอ้วิหารเวสลานี่นะโอ้มันประกอบวิหารมันมีหลายสีมากเลยสีแดงสีอะไรประกอบมันเหมือนกับว่าเอาหินจากคนละที่ไงแล้วมันทำให้พี่ถึงบังอ้อว่าอ๋อเข้าใจละโคโลนเนี่ยมันคืออย่างเวสลานี่บางส่วนมันก็ดำบางส่วนมันแดงบางส่วนก็ดำแบบนี้นึกออกปะเข้าใจละก็คืออย่างเงี้ยหินที่โคโลนเนี่ยพี่ดาว่ามันจะเป็นหินทรายชนิดหนึ่งใช้คำนี้แล้วกันนะครับแล้วมันเป็นหินที่ดูดน้ำเข้าใจใช่ไหมมันมีรูดังนั้นมันก็อย่างที่บอกอากาศเยอรมันนี่ก็ไม่เนี่ยแตกต่างกันเท่าไหร่คึมๆเดี๋ยวฝนตกอะไรจื้น
มันถึงมีตะไคร้เข้าใจไหมฮะขึ้นแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูมิลานเนี่ยมันขาวกิ๊กเลยพี่เชื่อว่าเขาก็ไม่ได้ขัดแต่มันเป็นลักษณะของหินก็เดี๋ยวแค่นั้นเองครับผมคือความหมายนะครับพี่ตุ้ยประทับใจอะไรในโบสถ์ที่โคโลนครับหนึ่งก็คือความใหญ่มหึมาแล้วก็วันนั้นเนี่ยที่ได้เข้าน่าจะเข้าไปหน่อยหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนี้รู้สึกจะเก็บตังค์ละทำให้เข้าใจเลยว่าสเปซนะฮะของวิหารเนี่ยมีอิมแพคต่อเราจริงๆคืออันแรกที่พี่เข้าไปในทริปนั้นก็คือที่แฟรงเฟิร์ตแต่พอเข้าไปในโคโลแล้วนี่โอ้โหไม่มีทางปฏิเสธได้เลยว่าสเปซของมันเนี่ยความกว้างยิ่งใหญ่ของมันเนี่ยบทขยี้เราเหลือตัวนิดเดียวนะครับซึ่งอันนี้ต้องยอมรับถึงความอันที่สองก็รู้สึกเลยว่าโอ้โหแล้วเขาด้วยความศรัทธาด้วยอะไรก็แล้วแต่นี่ก่อนไหมโอ้โหมันสร้างยังไงเราเห็นถึงที่เราไปดูไอ้โรมันเราก็เหนื่อยทีละเนาะตัดหินใช่ไหมใช้ธาตุอะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่ได้ใช้ธาตุนะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นความศรัทธาอาสีหรืออะไรก็แล้วแต่บางคนอาจจะกึ่งบังคับอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นอันว่าไม่ได้ถูกบีบคอให้ทำอ่ะใช่ไหมฮะคือทำกันมาได้600ปีอ่ะเจ๋งไหมล่ะนะฮะจริงฮะหอคอยที่สูง157เมตรครับผมเชิญครับเชิญครับเชิญครับหอคอยสูง157เมตรนะก็จะบอกว่าที่บอกว่ามันสูงมากๆเลยก็เคยเป็นสูงที่สุดช่วงหนึ่งเลยนะครับครับ okay. คือเวลามองสถาปัตยกรรมกอสิกเนี่ยก็รู้สึกเหมือนที่พี่ตุ้ยบอกเมื่อสักครู่เลยฮะว่าสร้างยังไงวะ มันทั้งแบบโอ้โหสูงนะฮะแล้วก็สง่ารายละเอียดข้างในนะครับคือมันสุดๆมากๆทั้งข้างในข้างนอกเลยนะฮะแล้วก็ความรู้สึกก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันโคโลนนี่ผมยังไม่เคยไปนะฮะพอเห็นแล้วก็รู้สึกว่าต้องไปจริงๆแล้วก็อันนึงที่มันมหัศจรรย์ผมคิดว่าไอสิ่งที่เราคุยกันตอนต้นเนี่ยว่าพอกำแพงข้างนอกมันถูกใช้น้อยลงนะฮะแสงกับเสาเนี่ยมันล้อเล่นกันแบบได้สภาพแสงที่มันน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเสาที่มันยิงสูงขึ้นไปนะฮะแล้วก็วางเรียงกันแบบว่าไม่ได้ถี่มากเนี่ยแล้วก็ช่องแสงที่มันเจาะออกมาพอดีเนี่ยนะครับมันก็สร้างอารมณ์ความรู้สึกที่มันเหมือนกับอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะว่ามันเป็นอาณาจักรที่มันนอกเหนือไปจากมนุษย์นะครับอันนี้จะเสริมตรงนี้นิดนึงก่อนที่พี่ตุ้ยจะเข้าสู่เรื่องสเตนกลาสนะครับก็คือตัวสถาปัตยกรรมกอธิกเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีองค์ประกอบประดับประดาเนี่ยเยอะมากนะฮะคือรายละเอียดเนี่ยเยอะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือจะมีพวกรูปปั้นรูปนูนต่ำนูนสูงทั้งหลายนะครับซึ่งก็จะมีทั้งผมว่าน่าจะมีทั้งนักบุญนะฮะแล้วก็ทั้งเรื่องราวในพระคัมภีร์นะครับซึ่งก็เช่นกันกับสเตนกลาสในสารคดีเนี่ยเขาอธิบายว่าที่จะต้องเล่าเรื่องราวเนี่ยผ่านปูนปั้นผ่านหินแกะนะฮะแล้วก็ผ่านสเตนกลาสเนี่ยก็เพราะว่าผู้คนในยุคนั้นเนี่ยอ่านหนังสือยังไม่ออกนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่มาที่โบสถ์เนี่ยก็เหมือนกับได้ซึมซับคำสอนนะฮะซึมซับเหตุการณ์ในพระคัมภีร์เนี่ยไปด้วยอันนี้ก็คล้ายกันกับวัดไทยด้วยเช่นกันนะฮะครับเชิญครับพี่ตุ้ยครับฮะถูกต้องเอรู้ไหมว่ายุคกลางเนี่ยคนเอชอบอ่านหนังสือเอต้องรู้แล้วยุคกลางเนี่ยคนอ่านหนังสือได้กี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหเท่าที่ผมเคยอ่านมันน่าจะน้อยมากฮะมีแค่ชนชั้นสูงที่จะอ่านออกเท่านั้นเองใช่มีแต่พระกับโนเบิลยุคกลางนี้อาจจะไม่ถึง 20% นะฮะก็ถูกต้องเขาก็ต้องการให้อินสปายคนอยู่ใน environment โอ้แต่มันอิมแพคจริงๆเนาะคือมันยังใช้ได้ถึงปัจจุบันอะฟังก์ชันของมันอะมัน timeless มากเลยนะพูดถึงวิหารใหญ่ๆนะฮะเข้าไปเป็นอย่างนี้เนาะแล้วเราก็มาดูสเตนกลาสใช่ฮะแต่ก็อย่างที่ออกสเตนกลาสเนี่ยพี่ก็ยังคิดอะไรหลายอย่างลึกซึ้งนะฮะว่า จริงๆเนี่ยคนดูนี่เห็นจริงๆหรือเปล่าคือมันต้องเข้าไปพิจารณาหลายคนก็บอกว่าให้แสงเนี่ยมันส่องเข้ามาแล้วทอดลงบนพื้นแล้วบาทหลวงอธิบายพี่ก็คิดว่าโอ้โหอธิบายได้แค่บางรูปนะอาจจะเป็นไปได้ก็ได้เนาะอะไรเช่นนี้ในบางเวลาเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่รูปเล็กๆจริงๆเนี่ยมันยิบมากเลยอ่ะมันต้องใช้กล้องส่องแล้วก็ต้องตีความอีกต่างหากนะฮะซึ่งเดี๋ยวในโฆษณาคอร์สหน้าหรือคอร์สหน้าเราจะพูดถึงเรื่องนี้นะฮะออนไลน์นะครับ1เซสชั่นเลยนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวเอคลิกไปเรื่อยๆให้คนท่านผู้ชมดูความสวยงามคือมันสวยจริงๆอ่ะคือแค่อยากจะใช้เวลานะฮะกับการไปดูสเตนกลาสนี่ก็งดงามเหลือเกินนะฮะครับ
อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าตัวช่องหน้าต่างเนี่ยนะฮะมันก็มีขนาดที่ใหญ่จริงๆแล้วมันใหญ่นะฮะเพราะว่ามันเป็นช่องว่างที่เว้นไว้ระหว่างเสาเนี่ยนะฮะแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยเทคโนโลยีการทำกระจกเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำกระจกแผ่นใหญ่เนี่ยขนาดนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้สเตนกลาสมันก็เลยถูกคิดขึ้นมานอกจากทำให้สร้างความงามแล้วก็มีความหลากหลายของสีแล้วเนี่ยมันก็ถูกซอยย่อยเนี่ยให้ออกเป็นกระจกชิ้นเล็กๆนะฮะแล้วก็ค่อยๆเพ้นสีเนี่ยไปทีละช่องทีละช่องนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็แก้ปัญหาในเรื่องของเทคโนโลยีในสมัยนั้นด้วยเช่นกันนะครับครับเชิญครับพี่ตุ้ยฮะฮะดีฮะแล้วก็เสริมเอว่าแต่ที่มหัศจรรย์อีกอย่างนะว่าสเตนการ์ดมันไม่ค่อยซีดนะเอรู้ใช่ป่ะถ้ามันซีดมันไม่น่าเหลือแล้วอ่ะ700-600ปีจริงป่ะอันนั้นคือสิ่งหนึ่งที่มันเนาะมันใช้สีเข้าไปยังไงคือก็อย่างที่บอกว่าฝรั่งเศสนะแล้วก็อิตาลีเนี่ยก็เป็นสุดยอดของทางด้านนี้โดยเฉพาะนะครับนะฮะอันนี้ไม่มีอะไรเอาให้ดูถึงเขาเรียกว่า sarcophagus นะฮะแล้วก็อาจจะมีการทำหีบใส่ทีหรืออะไรเพศนี้ก็คือของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทางคาทอลิกของเกี่ยวกับสามนักโหราจารย์นะฮะที่มาเคารพพระเยซูนะฮะมานมัสการพระเยซูตอนเกิดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็เป็นสิ่งที่เรียกว่ารวมใจของทุกคนนะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งนะฮะอันนี้มันดีนะฮะก็ปรากฏว่าอย่างที่บอกว่าตอนนะฮะทำให้ชัดดีมากเลยก็จะเห็นว่าอันนี้กลายเป็นแบบดิจิตอลใช่ไหมจุดๆๆๆเท่มากใช่ใช่ฮะแล้วคืองี้ตอนสงครามโลกเนี่ยหลายอันเนี่ยมันพังไปถ้าเกิดจะไม่ผิดปีที่พี่ไปเมื่อเกือบ10ปีแล้วเนี่ยมันมีบางกระจกยังเป็นกระจกใสอยู่เลยนะคือยังอาจจะยังโอ้โหเพราะว่าว่าทำบานหนึ่งนี่เท่าไหร่อ่ะแบบนั้นนะเป็นโอ้โหจะถึงล้านแบบไม่รู้น่าจะเป็นแสนนะอย่างน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องทำไปเรื่อยๆอ่ะกว่าจะครบแต่ว่ามันเป็นกระจกใสแล้วแต่มีอันนี้แปลกมากก็คือมันเป็นเหมือนทำทีหลังดิจิตอลแล้วปรากฏว่าก็กลายเป็นที่ถกเถียงกันมากเลยอะไรเพชรเนี้ยนะฮะแล้วเขาบอกว่าตอนที่พิธีเปิดไอ้กระจกเนี้ยอาร์คบิชอปไม่ยอมมาท่านคงไม่ชอบอ่ะท่านคงแบบว่าทำไมไม่ทำแบบเดิมอะไรเพจนี้อันนี้น่าสนใจอ่ะน่าสนใจก็คิดว่ามันก็เป็นก็เป็นความกล้าด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นมุมมองศิลปะสมัยใหม่นะฮะว่าก็ลองทำแบบนี้ดูบ้างก็ได้ใช่นะฮะซึ่งเดี๋ยวพูดเลยไปนิดนึงนะฮะวันหนึ่งจริงก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับแคทริคเรื่องแคทริคดอลเยอะที่ลืมชื่อละที่เช็กเนี่ยมันมีวิหารหนึ่งซึ่งมีไอสเตนกลาสเนี่ยน่าสนใจมากก็คือว่าเขาหาวิธีสปอนเซอร์นะครับโดยการอย่างเช่นบริษัทประกันมาสปอนเซอร์หน้าต่างบานนี้ก็เอาเรื่องราวเกี่ยวกับไบเบิลที่เกี่ยวกับสุขภาพพระเยซูรักษาโรคอะไรต่างๆแล้วก็ตรงมุมข้างล่างก็มีโลโก้บริษัทประกันซึ่งเนียนมากเลยเข้าใจป่ะเฮ้ยแบบพี่ไม่เคยเจอประกบสองโลกเข้าด้วยกันโอ้คืองงว่าเจ๋งว่าคือแบบนี่นะคุณต้องดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยพระเจ้าก็ช่วยดูแลคุณด้วยแต่คุณก็ควรจะทำประกันด้วยอะไรไม่นะงงดิงงมากเลยว่าเฮ้ยเจ๋งว่าไม่เคยเห็นเลยนะฮะอันนี้ก็นอกเรื่องไปหน่อยเล่าขำๆนะฮะก็มีเรื่องแล้วเราไปดูไปแหละสนุกจะตายอ่ะต่อไปก็เป็นอันถ้าเกิดถามพี่เนี่ยจะเลือกอันนึงที่พี่โปรดที่สุดนะฮะก็คืออันนี้เลยนะฮะมิลานคาทริโดอันนี้แหละฮะที่เอกก็ไปวอลันเทียร์วิ่งรอบแล้วช่วยขัดมาใช่ไหมฮะอันนี้ผมเคยไปนี่ผมเคยไปเอลองถามจริงๆเดี๋ยวว่าถ้าเขาจ่ายเอเท่าไหร่และเป็นพนักงานขึ้นไปขัดเนี่ยจริงๆจะยอมจริงๆบอกแสนนึงก็เอาแล้วค่ะตอนไปนี่ขนาดจะขึ้นหลังคายังไม่รอขึ้นเลยครับเดี๋ยวเล่าเรื่องขึ้นหลังคามีเรื่องเล่าใช่ฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะพอๆกันเลยอันนี้ก็ใหม่กว่านิดเริ่มต้น1386นะฮะแล้วก็ยาวเหยียดเลยนะถึง1577นะแล้วก็มาทำต่อแล้วก็ในที่สุดก็นะฮะเรียกว่าขยายเรื่อยจนกระทั่งถึงศตวรรษที่19เนี่ยก็ยังไม่เสร็จเลยอ่ะนะฮะทีนี้เรียกว่าผู้นำโบสถ์เนี่ยก็ไอเดียดีบอกว่าเอางี้ละกันเราก็เหลือพาร์ทสุดท้ายแล้วถ้าใครบริจาคเงินท่านจะมีชื่อไปแกะสลักไว้บนหลังคาวิหาร
โอ้โหเอได้เงินครบเลยฮะนะก็จะคล้ายๆคนไทยหน่อยไหมนิดหนึ่งเนาะอะไรเพศเนี้ยเนาะนะมีชื่อตำวัดเลยเพศเนี้ยนะฮะครับนี่ถ้าสังเกตรูปนี้เนี่ยใกล้ๆนะครับก็จะเห็นว่ามีคนเนี่ยอยู่ข้างล่างนะฮะพอวิหารเหล่านี้เนี่ยเทียบสเกลกับคนปุ๊บนี่โอ้โหมันเห็นความอลังการมากๆจริงนะฮะคือคนตัวจิ้วเดียวเองนะฮะแล้วก็ลองคิดดูว่าในยุคสมัยตั้งประมาณสัก700 800ปีก่อนนะครับแล้วก็สร้างสถาปัตยกรรมขนาดนี้ขึ้นมาได้นี่ไม่ธรรมดาจริงนะฮะครับเชิญครับพี่ตีครับแน่นอนพี่ก็เลยมีความเชื่อว่าเป็นเรื่องของหินเห็นนี่ก่อนใช่ไหมฮะและหินที่มันดูดน้ำซึมน้ำดีแบบที่โคโลนเนี่ยเอไปขัดไงมันก็ไม่ขาวหรอกนึกออกไหมฮะนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวใครไปดูอย่าไปว่าครับว่าโอ้โหอันนี้ขัดอันนั้นไม่ขัดอะไรเงี้ยงบน้อยเทศบาลเมืองไม่ใช่ผมว่าไม่มีใครขัดหรอกโอ้โหค่าขัดที่เท่าไหร่ล่ะจะต้องขัดทุกเดือนนะเอแต่ฟังพี่ตุ้ยแล้วเข้าใจนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าขัดให้สะอาดเนี่ยไม่ได้สะอาดอะสะอาดแต่แป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นตะไคร้อีกแล้วเดี๋ยวมันก็คล้ำๆอีกแล้วมันขัดหมดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะอย่าลืมว่าตะไคร้มันก็เลาะลากงอกเข้าไปมีไรขึ้นมีอะไรนะแบบใช่ใช่นะฮะทีนี้ก็ไม่มีอะไรฮะผมว่าอย่างที่บอกอิตาลีเนี่ยฟาร์มสวยไงใช่ไหมฮะแล้วในคือเอาเงี้ยถ้าเกิดถามว่าบรรยากาศมุมมองทุกอย่างแล้วก็ความตื่นเต้นเนี่ยนะเรียกว่าไม่แพ้หรือจะมากกว่าด้วยคือมุมเนี้ยเป็นมุมที่เอ๋ขึ้นจากรถไฟใต้ดินเอ๋จำได้ป่ะใช่ฮะและเอ๋จะไม่มีทางที่จะไม่รู้สึกช็อกบอกโอ้โหคือแล้วถ้าเอ๋ไปวันที่แดดออกฟ้าอิตาลีเป็นสีฟ้าแบบนี้เนี่ยนะฮะต้องยอมรับฟ้าอิตาลีเนี่ยมันยุโรปใต้เนี่ยมันสวยกว่ายุโรปเหนือเพราะว่าแสงมันเยอะกว่านี่หรอไหมฮะแล้วมันฟ้าจริงๆเลยอะไรเงี้ยมันสวยมากๆสุดๆเลยนะฮะอืมนะฮะแล้วความรู้สึกของพี่ตุ้ยเมื่อสักครู่นี้ก็เจ๋งนะฮะเพราะมันดับเบิลมากเลยคือในวิชาสถาปัตย์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาเรียกไอ้สิ่งเนี้ยว่าการระเบิดสเปซนะฮะเหมือนกับว่าวิธีการดีไซน์อะไรบางอย่างเนี่ยที่เขาทำทางเข้าให้มันแคบนะฮะหรือว่าทำให้มันขมุกขมัวแล้วก็พอเราเดินไปถึงจุดนึงเนี่ยแล้วมันระเบิดออกเปรี้ยงเนี่ยมันจะสร้างความรู้สึกแบบที่เมื่อกี้พี่ตุ้ยบอกเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดขึ้นมาจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยแล้วโผล่ขึ้นมาแล้วเจอลานกว้างขนาดเนี้ยแล้วก็เจอดูโอโมเนี่ยตั้งตระหง่านอยู่ตรงนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนระเบิดสเปซแบบนี้คือขึ้นมาเจอยักษ์เบลเลอร์เลยนะฮะตั้งตระหง่านอยู่ตรงนั้นนะฮะใช่แล้วขณะที่เอแบบตกใจเอก็อาจจะยกมือโอ้พระเจ้ายิ่งใหญ่เลยแล้วแต่เพราะเอเอามือลงล้วงกระเป๋าตัวเองกระเป๋าก็หายเรียบร้อยครับ ที่พูดเตือนเป็นแบบว่าดงขโมยมากเลยนะฮะใช่ตรงนั้นเป็นแบบโอ้โหต้องระวังสุดๆนะฮะที่มีลางอะไรแบบนี้นะฮะก็รูปต่อไปไม่มีอะไรรูปนี้เป็นรูปพอดีเจอสวยมากเลยเขาเคยทำพิธีcoronation แล้วเขาก็ต่อไอส่วนหน้าออกมาอะไรเงี้ยของกษัตริย์คนหนึ่งนะฮะโอ้โหแต่รูปนี้สวยจังเลยเนาะใช่ครับพอดูย้อนยุคแล้วแบบโอ้โหยิ่งรู้สึกว่ามันขลังไปหมดเลยเพราะทุกอย่างมันเข้ากันไปหมดนะฮะมันดูแบบสวยขึ้นไปอีกสวยจริงสวยจริงวิลานเนี่ยนะก็เอามาให้ดูถึงประตึงประตูนะครับก็เนี่ยนะฮะแกะนูนต่ำนูนสูงอะไรก็แล้วแต่ละยุคสมัยซึ่งเราก็จริงๆการเดาก็ไม่ยากนะครับว่าแกะยุคไหนก็อย่างที่บอกถ้ามันยุคเริ่มหลังๆมาแต่ส่วนใหญ่คาทริดอลใหญ่ๆพวกนี้ก็ประมาณคาทริดอลนั้นที่เราเป็นก็ติดก็13 14แล้วก็เริ่มจะเป็นเรเนซองส์แล้วเราก็จะเห็นว่าคนก็มีกำลังกำเนื้อเนาะอะไรแล้วเนี่ยนะฮะไม่แปลกแล้วก็ประตูเนี่ยพี่ว่าน่าจะเป็นเหล็กหรือเปล่าเอ๋จำได้ไหมถ้าเหล็กเนี่ยพี่กำลังคิดว่าน่าจะเป็นประตูที่อาจจะมาทีหลังประมาณยุคเหล็กหล่อป่ะอันนี้ก็ให้วิธีการคิดเหมือนกันเวลาเราไปดูใช่ไหมเพราะว่ามันต้องเหล็กหล่อมันถึงยิบได้ขนาดนี้เป็นต้นอะไรเงี้ยไม่น่าจะเป็นไม้นะหรืออาจจะเป็นไม้ทาสีดำก็ไม่น่าจะใช่น่าดูแล้วน่าจะเป็นเหล็กนะครับก็ไม่มีอะไรก็เอาพี่ตุ้ยมาหลายครั้งเนี่ยผมคิดว่าอีกหน่อยถ้าไปเที่ยวที่นู่นที่นี่เนี่ยผมจะสังเกตประตูให้มากขึ้นครับเพราะรู้สึกว่าจริงๆคนสมัยก่อนเขาให้ความสำคัญกับประตูแล้วก็เ
หลายครั้งที่แบบโอ้โหมันกลายเป็นผลงานที่เจ๋งมากๆนะฮะแต่บางทีเราไปดูเนี่ยเราสนใจแต่โบสถ์สนใจเพดานสนใจตัวสถาปัตยกรรมนะฮะแต่ว่าเราก็เดินผ่านประตูไปเฉยๆนะครับจริงๆประตูนี่ก็เป็นอีกอันนึงที่เป็นงานศิลปะชั้นยอดในหลายๆที่ด้วยเหมือนกันนะฮะครับผมนะฮะก็เนี่ยฮะโอ้โหมันสวยมากเนาะในดีเทลจริงๆแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวคลิปของเราเนี่ยก็อยากจะใช้เวลากับคาทริดอลให้คุ้มเลยนะฮะอันนี้อินทีเรียนะฮะกว่าจะหาภาพได้ยากเย็นเหลือเกินเพราะว่าที่เนี่ยพี่ไม่ได้เข้าข้างในนะเอกเข้าเปล่าไม่รู้นะครับจะพูดถึงออแกนนิดนึงก็คือพายออแกนนี่เป็นเสน่ห์อันหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากเอรู้ใช่ไหมนี่เป็นถือว่าเป็นอินเวนชั่นที่ยิ่งใหญ่ของมิดเดิลคืองี้ประเด็นมันมีเลคเชอร์หนึ่งในคอร์สที่แล้วไม่รู้เอฟังอันนี้หรือยังเนาะในคลิปนะไปฟังย้อนหลังได้ที่บอกว่าจริงๆมิดเดิลเนี่ยไม่ใครบอกว่าจะเป็นดาร์กเอจไม่มีการพัฒนาโอ้โหไม่จริงนะอย่างเช่นคัตทรีดอลนี่คือมิดเดิลเลยนะยิ่งใหญ่มากนะฮะแล้วถ้าเกิดในแง่ความสง่างามเนี่ยนะไม่แพ้โรมต่อยอดจากโรมด้วยก็คือสามารถแก้ปัญหากำแพงที่ทะลุได้มีหน้าต่างใหญ่มีนะกระจกได้ไงเพราะด้วยกอติกอาร์ชแล้วก็ฟลายิงบัตเทรสที่เอพูดไปอีกอันหนึ่งที่ถือว่าเป็นอินเวนชั่นที่ยิ่งใหญ่เลยก็คือพิปออร์แกนอย่าลืมไม่มีไฟฟ้าและสามารถจะเหยียบไปเหยียบมาแล้วก็ทั้งโบสถ์ได้ยินจริงไหมครับมันดังมากนะพิปออร์แกนนี่มันตูดแบบโอ้โหสุดๆเลยก็ตัวเป็นหลายล้านเลยฮะตัวหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยแล้วเป็นอันหนึ่งที่พี่คิดว่ามหัศจรรย์มากคือเท้าเหยียบสองมือแล้วก็เล่นไปเนี้ยแต่รู้ไหมว่าเขาเนี่ยต้องคนเล่นเนี่ยต้องเข้าโรงเรียนเรียนกันเป็นปีเลยนะจบปริญญาเลยนะที่อังกฤษเนี่ยมีสถาบันเรียนออแกนอย่างนี้เลยไม่รู้ยังมีเหลือป่ะนะอะไรเพี้ยนเนี้ยนะฮะเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะซึ่งในภาพนี้นี่คืออันนี้คือออแกนไหมฮะใช่ใช่ไหมคนเล่นเนี่ยไปอยู่ข้างในข้างหลังเขาไม่เห็นเขาหรอกเอ้ยโทษทีหรืออยู่ข้างหน้าแล้วหันหลังอะไรสักอย่างนี่แหละฮะหันหน้าเข้าถ้าจะไม่ผิดหรืออะไรตรงเนี้ยนะหรือบางทีอยู่ข้างมากเลยฮะใช่ๆแล้วข้างหลังเนี่ยคือที่เราไม่ได้ถ่ายหมดคือข้างบนเนี่ยมันเป็นท่อปล่องขึ้นไปนี่ก่อนไม่เองครับไอเดียเป็นอย่างนั้นแต่ข้างในก็นี่ไงมันมีเสียงของมันเห็นมั้ยไอ้ป่องเล็กๆอยู่แล้วไม่มั่นใจข้างบนอาจจะมีทางส่งเสียงขึ้นไปหรือเปล่าอะไรพวกเนี้ยแต่นี่ก็มีไพ่เพียบเลยฮะใช่มีท่อมันนั่นแหละแล้วก็ต้องเหยียบลมเหยียบอะไรโอ้โหแข็งแรงอ่ะพูดง่ายๆอันนี้มหัศจรรย์มากเพราะมันดังมากไงแต่เองคิดดูมันไม่มีใช่ไหมคือทุกอย่างเป็นตัวขยายเสียงของมันเองอะไรเพี้ยนเนี้ยแบบเจ๋งอ่ะชอบครับถ้าพี่ตุ้ยพาไปเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงบาโรกก็น่าจะเห็นตัวออแกนที่แบบอลังการขึ้นอีกนะฮะรกไปหมดเลยฮะไม่มีอะไรอันนี้ก็เลยขณะที่เมื่อกี้แซวๆท่านขึ้นจากรถไฟฟ้านะฮะท่านก็มองตรงไปด้านขวาถ้าเกิดมุมตรงนี้จะด้านขวาก็จะเป็นคาทริดอลยิ่งใหญ่นะยกมือโอ้มหัศจรรย์ล้วงกระเป๋ากระเป๋าหายเศร้ามากเดินเข้าไปในห้างนี้ก็เรียกห้างอิมมานูเอลนะฮะชื่อยาวๆหน่อยเป็นชื่อของกษัตริย์ก็ไปถึงก็ไปเจอพวกกลุ่มคนที่จะเอามาอวยพรเอก็อาจจะดีใจโอ้กระเป๋าตังค์หายมีคนมาอวยพรเอาเชือกมาผูกมือเอ๋แต่พาก็มาขอตังค์ต่ออีกคือเป็นแหล่งแบบโอ้ยมีพวกนี้เยอะมากมิลานน่ากลัวใครไปก็หลายคนก็โดนนี่เราไม่ได้มีอะไรไม่ได้โจมตีเขานะการท่องเที่ยวแต่แค่ว่าให้ต้องระมัดระวังนะครับก็เป็นห้างที่สวยที่สุดนะฮะแล้วก็เลยปรับเชื่อมโยงมานิดนึงนะฮะว่าเนี่ยเอ๋ดูสิว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันสืบถึงกันหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยนี่คือที่ที่พี่ไปดูที่มันมีหลายที่นะนี่เอาตัวอย่างมาซ้ายเนี่ยคือห้างที่อยู่ตรงมิลานคาทริดอลซ้ายมือโอเคไหมครับครับบนก็คือที่มอสโกห้างกลุ่ม GUM กลุ่มนะอันนี้ไปมาอย่างกลุ่มจตุรัสแดงป่ะครับใช่ไปมาแล้วใช่ไหมครับผมครับนี่เลยแล้วก็ล่างนี่ก็คือมูซิดอเซ่ก็คือไอ้พิพิธภัณฑ์อิมเพรสชันนิสต์นะฮะเห็นไหมว่ามันมีอะไรบางอย่างเหมือนกันคล้ายกันมากเลยเพราะอะไรเพราะว่ายุคนั้นนี่คือปลายศตวรรษที่19ที่เหล็กกำลังเฟื่องฟูครับเพราะนั้นเหล็กกับกระจกก็คือสิ่งที่นิยมมีวิธีแถมให้ว่าเวลาเราไปดูเนี่ยเราได้เชื่อมโยงถึงกันครับผมพี่ตุ้ยตอนแรกบอกว่าโอ้ยวันนี้นี่จบก่อนแน่นอนประ
นี่เลยคือทีผมอยากจะบอกว่าเราผ่านไป2บทเองนะครับตอนนี้ครับผมโอเคไปฟอร์เรนซ์กันครับฮะก็อันนี้ก็เป็นเฟเวอริตสุดๆเหมือนกันนะครับก็ถือว่าสร้างตั้งแต่ปีศตวรรษ13อ่ะพอๆกันเลย13นะฮะแล้วก็เสร็จสมบูรณ์ปี1436แล้วสิ่งที่พิเศษขอพูดประสบการณ์นิดหนึ่งแล้วกันนะฮะแล้วก็ไอ้ฟาซาดนะฮะภายนอกเนี่ยที่เป็นหินอ่อนแล้วก็เขาเรียกโพลิโครมสีชมพูอะไรต่างๆนะฮะก็ศตวรรษที่19ไอ้ที่ลายพร้อยประมาณศตวรรษที่19ทีนี้มีอะไรขอเล่าประสบการณ์คือถ้าเกิดท่านไปฟลอเรนซ์เนี่ยท่านจะจำได้ท่านจะต้องเดินเหมือนกับซอยเล็กๆเอไปแล้วใช่ไหมและเอจะค่อยๆเห็นไอ้หัวยอดของวิไอประมาณวิหารลายพร้อยๆเอถ้าเกิดเอไม่เคยไปเลยจะเอ๊ะอะไรของมันวะลายๆเจ๋งวะแล้วพอเอหลุดมาปุ๊บความรู้สึกเหมือนที่เอเล่าตะกี้โอ้โหอะไรเนี่ยนะฮะคือภาพซีให้ดูภาพซ้ายเนี่ยคือความรู้สึกที่ท่านออกจากซอยนั้นมานี่ในภาพซ้ายเนี่ยถูกต้องเลยใช่มั้ยเอจำได้มั้ยโอ้โหอะไรเนี่ยสวยจริงๆเลยยุบยิบไปหมดเลยนะฮะซึ่งไอ้ภาษาข้างนอกนี้เขาสอย19นะฮะแล้วก็ไอ้รูปขวานี่เป็นรูปที่ท่านเข้าเดินไปสุดแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปก็จะเห็นโดมนี่อยู่ด้านรูปซ้ายก็อยู่ด้านในนะฮะนะฮะอยู่ด้านในและไอ้โดมเนี่ยแหละฮะคือความยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์เลยนะฮะซึ่งเราก็จะต้องมีเรื่องเล่ามากมายนะครับซึ่งเดี๋ยวก็เล่าให้ฟังนิดหนึ่งสั้นๆนะฮะนี่รูปนี้ก็ไม่เห็นชัดมากเลยนะฮะว่าโดมมันอลังมากเมื่อเทียบกับตัวตึกนะครับตึกนี่คือใหญ่มากๆแล้วนะฮะแต่โหเห็นรูปนี้นี่คือโดมมันสุดยอดจริงนึกไม่ออกว่าสร้างยังไงตอนนั้นครับผมเชิญครับพี่ตุ้ยฮะเราจะเห็นครั้งรูปกี้ไว้ก็ได้ฮะที่มีโดมเราจะเห็นว่าหลายคนสงสัยว่าอันนี้เสริมนิดหนึ่งนอกเรื่องแต่ว่าเป็นประโยชน์ว่าทำไมไม่มีตึกสูงเลยอันนี้พี่เคยเล่าให้เอ๋ฟังยังเอ๋จำได้ไหมจำไม่ได้ครับผมฮะเอาเอ๋ไม่สงสัยแล้วทำไมตึกสูงไม่มีที่ฟลอเรนซ์ผมนึกว่ามันก็เป็นเมืองโบราณก็มีกฎหมายอะไรอย่างนี้ครับถูกต้องซึ่งสุดยอดไหมแล้วเอ๋จินตนาการถ้ามันมีตึกทุกอย่างล้อมรอบตรงนี้นะโอ้โหคนละความรู้สึกเลยเนาะใช่ครับเขาบอกว่ากฎหมายคือห้ามสร้างสิ่งใดที่บทบังทัศนียภาพของโดมนี้โอ้โหซึ่งสุดเลยมันทุกครั้งที่เรามองมันก็จะสวยงามตลอดกาลนะฮะแล้วจะบอกว่ารอบๆฟลอเรนซ์เนี่ยทั้งที่รอบๆคาทีดรัลเนี่ยตึกเก่าราฟาเอลมิเกลแองเจโลมิดิชิแชปเปิลโอ้โห500ปีทั้งนั้นซึ่งอันเนี้ยอยู่ในทริปเรเนซองส์ที่ล่างเลยที่เราจะต้องไป explore นะครับซึ่งอันนี้คือพอมาที่ดูโอโมฟลอเรนซ์นี่ก็คือเรากระโดดข้ามมาอีกยุคสมัยนึงนะฮะใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นเรเนซองส์ละใช่นะครับตอนนี้ไอ้ฟาซาดที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นศตวรรษที่19แต่ก็ถือว่าดีมากบางคนบอกว่าเป็นนีโอกอติกแต่พี่ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นพี่รู้สึกเป็นเรเนซองส์มากกว่าเพราะเรเนซองส์เนี่ยมันจะชอบจิโอเมทรีนึกออกมั้ยฮะแล้วชอบแบ่งช่องเช่นเพดานของเรเนซองส์เป็นต้นนะครับเอาล่ะขอคุยสั้นๆเรื่องโดมซึ่งเราก็ต้องพูดกัน1ชั่วโมงไอ้เรื่องโดมเนี่ยก็ยังไม่พอเลยนะครับจริงๆไอ้โดมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก่อนจะเล่าเรื่องโดมก็มารูปแป๊บนึงนะฮะเอถอยไปดูรูปฟาซาดนิดนึงครับนิดเดียวอีกอันนึงมั้ยมีมั้ยแต่ไม่เป็นไรฮะนี้ก็ได้แค่จะให้ดูว่ามันยิบมากเลยนะฮะแล้วมันก็ทำจากหินอ่อนแล้วมันสวยมากแล้วก็มันก็แบ่งช่องยิบย่อยไปหมดเลยนะฮะซึ่งก็ไม่เหมือนใครเลยนะเหมือนไหมไม่เหมือนเลยนะไม่เหมือนใครเลยในโลกคือเจ๋งแล้วก็รูปหนึ่งที่มีรูปเดวิดที่ใส่ให้ดูก็คือว่าจริงๆแล้วเดวิดเนี่ยจะต้องวางไว้นะฮะที่พี่วงสีแดงให้ชัดอ่ะอันนั้นคือรูปที่เขาจำลองขึ้นมามันควรจะขึ้นไปอยู่ตรงนี้แหละแล้วขึ้นไม่ไหวเพราะมัน10ตัน5เมตรนะกรรมการก็บอกว่าขึ้นไปก็จะไม่เห็นรายละเอียดเส้นเลือดสิแล้วอันที่สองคือจะเอาขึ้นยังไงสมัยก่อนเราไม่มีเครนไฟฟ้าจะยังไงกันจะอันตรายแค่ไหนอะไรเพชรเนี่ยเข้าใจไหมฮะครับทีนี้พี่จะพูดเรื่องนิดเดียวก็คือว่าประสบการณ์ของพี่รูปต่อมาที่มีรูปพี่นะฮะของโดมนะฮะ
ก็พี่เนี่ยไม่ได้เคยคิดเลยจะขึ้นโดมใดๆทั้งสิ้นนะฮะด้วยความขี้เกียจขึ้นบันไดมันมี500ขั้นเองฮะเอแล้วปรากฏพี่ก็กะไปเข้าคิวเพื่อจะเข้าไปในวิหารพอเข้าคิวสักพักมันเดินขึ้นบันไดขึ้นไป29ทางพอดีตัวเป๊ะมีคนต่อคิวอีก3เมตรไม่ใช่อีก10เมตรตายละนี่มันขึ้นไปบันโดมเอ๋เอ้ย500ขั้นถอยไม่ได้อีกแล้วกลับตัวก็ไม่ได้ครับผมเออแล้วไปถึงข้างบนสุดพี่ทำอะไรก่อนเดาสิหอบสิครับไม่หอบฮะเซลฟี่ก่อนเลยบอกกูถึงแล้วไม่แต่ว่าที่พูดมาเนี่ยเพื่อต้องการบอกว่าท่านจะรู้สึกศรัทธาเลยว่าไอ้คนที่สร้างโดมเนี่ยมันมหัศจรรย์มากๆเพราะนั่นคือโดมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเรเนซองส์เออร์ลี่เรเนซองส์ก็คือบรูเนลเลสกี้นะครับในรูปต่อมาที่พี่จะให้เห็นว่านี่คือเรื่องราวแบบสั้นๆ1นาทีจบรูปต่อไปนะครับบรูเนลเลสกี้เนี่ยมีรูปไหมรูปต่อไปที่มีเกตออฟเฟลแล้วถูกต้องฮะรูปซ้ายสุดเราจะเห็นว่าวิหารและไอ้ข้างหน้าวิหารเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าหอศิลป์จุ่มหอกี่เหลี่ยมมาแปดเหลี่ยมหกเหลี่ยมเนี่ยเห็นไหมฮะรูปซ้ายสุดเนาะและไอ้ตรงรูปซ้ายสุดเนี่ยพี่มาขยายตรงกลางเห็นไหมฮะอันนั้นคือหอศิลป์จุ่มเห็นไหมฮะและมีประตูที่คนไปมุงอยู่เห็นไหมฮะนะประตูนั้นอ่ะมิคาแลนเจโลตอนเด็กมาเดินแล้วก็อุทานว่าโอ้ Gate of Paradise นะฮะประตูสวรรค์โอ้โหมันยิบจริงๆนี่คือประตูที่บรูเนลสกี้แข่งทำกับกีแบตตี้และบรูเนลสกี้แพ้นะเอาเรื่องยาวที่สั้นหนีไปอยู่โรม20ปีและกลับมาสร้างโดมอันยิ่งใหญ่นั้นแล้ววันหนึ่งบรูเนลสกี้เนี่ยป่วยคนก็คิดว่าคนสั่งก็คิดบรูเนลสกี้จะตายหรือเปล่าก็ไปคิดว่าเอาอย่างนั้นต้องเอาคนที่เก่งกับบรูเนลสกี้ก็คือเคยชนะบรูเนลสกี้ก็คือกีแบตตี้ซึ่งยังแก่ไอ้นี่ยังไม่เสร็จเลยมั้งนะฮะมาบอกจะมาช่วยทำแทนหน่อยจีแบตตี้โบดูแบบแล้วก็บอกว่าทำไม่ได้บอกแค่ไล่ฟังว่าอันนี้เป็นอันนึงที่น่าสนใจมากเรื่องประวัติศาสตร์เรเนซองส์เพราะมันสนุกมากก็คือว่าโอ้โหคนสมัยก่อนนี่มันแข่งกันสุดๆนะสรุปคือไม่รู้ต้องโหวตกันแล้วว่าใครชนะละถึงวันนี้ละนะฮะระหว่างบรูเนลสกี้กับจีแบตตี้เพราะนั้นสองคู่แข่งขันที่ยิ่งใหญ่ก็ผลิตงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยอยู่ตรงนั้นด้วยกันประตูและก็โดมครับอืมครับผมครับ okay. อ่ะอันนี้ก็เป็นข้างในใช่อินทีเรียก็เห็นไหมมันก็จะเป็นจิโอเมตรีจะเป็นมันไม่เหมือนใครอ่ะอันเนี้ยนะฮะก็จะบอกว่าเป็นรูปแบบเรเนซองส์ก็ได้นะครับอ่ะนิดเสริมนิดเดียวฮะคือพอเป็นเรเนซองส์เนี่ยตัวเสาตัวอะไรต่างๆนานาองค์ประกอบต่างๆนานาเนี่ยมันดูเกลี้ยงขึ้นนะฮะแต่ว่าจริงๆถ้าเงยหน้าขึ้นไปมองเพดานถ้าจำไม่ผิดผมว่าพระเมื่อกี้ภาพเพดานก็น่าจะใช่ใช่ไหมฮะนี้คือมันยิบมากเลยนะฮะภาพวาดบนเพดานแล้วก็อันนี้ก็เป็นครับเป็นที่ที่ผมได้ขึ้นไปที่บนโดมด้วยเหมือนกันครับพี่ตุ้ยแล้วก็เป็นแบบที่พี่ตุ้ยบอกคือโอ้ยไม่รู้จักจบจักสิ้นขึ้นบันไดไม่รู้กี่ขั้นนะฮะโอ้โหไม่แต่ว่าฟอร์เรนซ์ทั้งหมดเลยแต่อยากจะบอกให้ทุกคนขึ้นนะถ้าท่านไม่ได้เป็นโรคหัวใจฮะไม่ท่านจะได้เข้าใจเลยว่าการสร้างเนี่ยยากกว่าขึ้นมหาศาลและเอ๋รู้ไหมถึงวันนี้เขายังงงว่าไอ้ตอนก่ออย่างเงี้ยใช่ทำยังไงให้เป๊ะเขายังคิดไม่ออกเลยว่าเพราะมันไม่ได้ตัดหินใหญ่เหมือนกับโรมเข้าใจปะครับเออเขาทำยังไงเขาใช้หินเล็กๆนะหินบริกเกตหินแบบหินแดงแล้วก็มีขัดกันไปขัดกันมาแต่ให้มันเนียนพอดีเนี่ยทำยังไงเขายังคิดไม่เยอะคนปัจจุบันยังไม่รู้เทคโนโลยีเลยเพราะมันไม่ได้เขียนเป็นออกไวครับโอเคผ่านมา3ประเทศแล้วครับก็เยอรมันนะฮะอิตาลีแล้วก็เอาเยอรมันอิตาลีโอเคอิตาลี2อันแล้วก็กำลังจะไปสเปนครับโอเคครับโอเคอันนี้เราก็ข้ามมาคือจะให้เห็นความแตกต่างเนาะว่าบางคนอาจจะคิดว่าแคทริโดจะต้องกอติกจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไม่นะมายุคหลังก็จะมีแปลกๆนะครับก็อันนี้ก็หลายคนก็ชอบเรียกว่าวิหารจอมปลวกนะฮะก็เหมือนคล้ายๆจอมปลวกอ่ะก็คือสร้างประมาณ1882นะฮะแล้วก็คนสร้างเนี่ยก็น่าสงสารมากโดนถูกรถรางเสียทับเสียชีวิตคือแต่งตัวทรงๆก็ไม่รู้ใครไปนอนเหมือนเป็นคนอนาถาคือถ้าเกิดใครรู้ว่าเป็นเกาดี้ก็คงเอาไปรักษาทันอะไรเพี้ยนเนี้ยตายไปแล้วก็รู้เลทไปแล้วนะฮะ
ก็1926ก็เกาหลีก็ตายอะไรเป็นเนี้ยนะฮะแล้วก็แต่ก็อย่างที่บอกว่าก็พยายามคนที่สานต่อก็เอาจากแบบจากอะไรที่เขาจินตนาการวาดไว้อะไรมากมายแล้วก็ปรากฏว่ามันเกิด1936เนี่ยเกิดสงครามกลางเมืองปรากฏข้างในก็มันก็มีกลุ่มที่ไม่ชอบสิ่งเหล่านี้ทำลายนะฮะก็ไม่เหลือเลยอดน้อยมากเลยถูกเผาแบบอะไรไปเยอะโอ้โหแล้วในที่สุดก็ต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใช้ข้อมูลเท่าที่มีแบบคอนสตรักต์อะไรขึ้นมาก็โอ้โหยาวเหยียดเลยแล้วเขาก็เชื่อว่าอีกเท่าไหร่หกเก้าอีก4ปีเสร็จใช่ไหมก็เดี๋ยวดูดิว่าจะเสร็จไหมนะฮะคือไอ้ที่เห็นเนี่ยยังจะให้ดูว่าไอ้โดมใหญ่เนี่ยยังไม่ได้ขึ้นเลยนะเอ๋นะฮะรูปต่อไปนะฮะอันนี้คือรูปที่เดี๋ยวเราเทียบอันนี้นิดนึงนะฮะคือเมื่อกี้รูปด้านซ้ายเป็นโมเดลนะครับก็จะเห็นว่ามีโดมใหญ่แหลมๆนะฮะตรงกลางเนี่ยแล้วก็รูปที่สร้างอยู่เนี่ยไอ้แหลมๆนั้นยังไม่เห็นเลยนะฮะครับผมครับครับก็นะฮะอันนี้รูปต่อไปดีฮะมีรูปหนึ่งที่เป็นสีน้ำตาลเห็นไหมที่มีโมเดลรูปต่อไปมีไหมครับครับเห็นไหมสีน้ำตาลในรูปซ้ายเนี่ยอันนี้คือเขาทำแบบจะลองดีว่ามันอีกเยอะมากเลยนะยังไม่เสร็จอ่ะอันนี้รูปนี้เพิ่งทำเร็วๆนี้เองนะฮะแล้วก็ขวานี่ไม่มีอะไรเขาเพิ่งทำเสร็จอันนี้เรายังไม่เห็นกันเลยเพราะว่าเพิ่งทำเสร็จเมื่อ December 21นี้เองนะฮะคือเก๋มากเลยก็คิดว่า based on นะฮะอันนี้ก็ไปเร็วๆก็ได้นะฮะให้ดู Outerior ก็มีความในสารคดีเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเกาดี้เนี่ยเหมือนทำโมเดลเอาไว้ด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนที่เกิดเหตุจราจรเนี่ยมันก็มีคนเข้ามาแล้วก็ทุบโมเดลนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นงานหินขึ้นอีกยากขึ้นอีกต้องมาโอ้โหอาศัยนักวิชาการนักวิจัยอะไรมาร่างแบบ 3D เนี่ยกันขึ้นมาใหม่นะฮะเพื่อที่จะอยากรู้ว่าเกาดี้นี่คิดฝันอะไรไว้บ้างนะครับแล้วก็ไอความคิดฝันของเขามันมหัศจรรย์ละเอียดยิบมากมันเหมือนเป็นโครงการตลอดการนะฮะไม่มีวันที่จะจบสักสิ้นนะครับก็ดูแล้วไม่น่าเสร็จง่ายๆนะฮะครับเชิญครับไม่น่าเสร็จง่ายใช่ฮะแต่ว่าสิ่งที่พิเศษคือทุกอย่างเนี่ยมันคือ Sagrada Familia Sagrada คือ Sacred Familia คือ Family ก็คือ Church of Holy Family ก็คือมีพระบิดาไม่ใช่โทษที Holy Family ก็คือโยเซฟมารีเนาะน่าจะเป็นโอริโยเซฟมารีแล้วก็พระบุตรอะไรเพศเนี้ยเพราะนั้นก็เป็นธีมของเขานะฮะก็เหมือนแบบคริสต์มาสอะไรเงี้ยเมื่อเราจะเห็นรูปปูนปั้นอะไรต่างไม่มีอะไรก็คือเขาจะให้ดูว่าเกาดีเนี่ยได้อินสปายจากธรรมชาติเช่นเดียวกับอาร์ตนูโวเพราะเขาอยู่ในพีเรียดของอาร์ตนูโวพอดีนะเพราะนั้นอะไรต่างๆของเกาดีเนี่ยจะเป็นการล้อการจำลองธรรมชาติมาอะไรเพศเนี้ยจะมีความนึกออกไหมแบบยุ่ยๆนะฮะในรูปต่อไปที่เป็นอินทีเรียที่เป็นเหมือนกับข้างในเนี่ยเอจะเห็นว่าเป็นเหมือนยอดมุมนี้จะเหมือนต้นไม้เลยเหมือนไหมฮะครับแล้วมันแผ่ก็แล้วไอเอไปอยู่ต้นไม้ป่าใหญ่มากๆแกป่าทึบป่าอะไรเงี้ยrain forest เงี้ยนะฮะป่าฝนสูงสูงเนี่ยบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วก็หลังคาก็คือเป็นคานอปีโอดีไซน์สุดเลยนะรูปต่อไปยิ่งดีเลยเห็นไหมฮะครับแล้วก็ลูกบอกว่าเกาดีนี่คือแบบชื่นชมในผลงานของพระเจ้านะครับก็คือธรรมชาตินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโบสถ์หลังนี้เนี่ยมันก็เลยคิดจากมีทั้งต้นไม้นะฮะแล้วก็ในบางจุดเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนกับเราเดินเข้าไปในซี่โครงของมนุษย์นะฮะแล้วก็ตรงส่วนบันไดเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเปลือกหอยนะฮะวิธีการโค้งคดเหล่านั้นนะครับความเจ๋งของมันก็คือว่าไอความเป็นอาร์ตนูโวแบบนี้เนี่ยแล้วก็ธรรมชาติเส้นสายที่โค้งต่างๆนานานะครับแต่ว่ามันถูกแปะประกบลงไปเนี่ยกับรูปทรงแบบกอธิกนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นความมหัศจรรย์แบบที่ไม่เคยมันก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนนะฮะครับเชิญครับพี่ตุ้ยครับใช่ฮะคือสตรัคเจอร์เป็นกอธิกแต่ดีเทลกลายเป็นอาร์ตนูโวจริงๆพี่ก็ไม่ค่อยเรียกว่าอาร์ตนูโวเท่าไหร่ของเกาดีคือเกาดีไม่เหมือนใครด้วยนะใช่คือนี้เล่าสั้นๆนิดเดียวเกาดีเนี่ยทุกอย่างย้วยไปหมดเลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเกาดีเกิดยุคหลังที่มีเหล็กเพราะเหล็กเนี่ยเฟื่องฟูมากอย่างเช่นในบาร์เซโลนาหลายคนได้มีการไปกันรู้ว่ามันจะมีบาร์เซโลนาจะมี เรียกว่าลูกกงเหล็กอะไรพวกนี้สวยเหล็กดัดสวยมากเลยเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นเนี่ยพอเขามีเหล็กเขาทำคอนกรีตเสริมเหล็กได้ไงเอ๋เพราะนั้นพอคอนกรีตเสริมเหล็กได้เนี่ยจะย้วยจะโค้งจะอะไรก็ทำได้หมดอย่างค
พาซ่ามิล่าอะไรตึกเมืองตึกแถวอะไรที่เขาสร้างเนี่ยก็ย้อยตามโครงเหล็กที่เขาทำโอเคไหมครับนั่นคือคอนเซปต์ของเกาดีนะครับไอความทั้งเจ๋งแล้วก็ทั้งตลกของโบสถ์แห่งนี้เนี่ยก็คือว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ละเอียดยิบนะฮะแต่ว่ามันใหญ่มากๆผมตอนนั้นไปแต่ผมไม่ได้เข้านะเพราะว่าตอนนั้นต้องทำงานต่อแล้วก็ฮาร์ดดิสก์โดนขโมยนะฮะเลยอดเข้าไปที่โบสถ์นี้จะต้องกลับไปย้ำอีกครั้งแน่ๆแต่มันใหญ่มากเลยแล้วก็ในสารคดีเนี่ยเขาก็บอกว่ามันสร้างซะจนหินในสเปนเนี่ยมันหมดนะฮะคือมันไม่มีหินมาสร้างแล้วนะครับมันจึงต้องขอความร่วมมือเนี่ยจากหลายๆชาตินะฮะมีหลายๆประเทศเนี่ยจะต้องเอาหินเนี่ยส่งไปให้ที่สเปนนะครับเพราะว่าไม่งั้นก็สร้างต่อไม่ได้นะฮะคือนั่นคือความอลังการของมันไม่น่าเชื่อเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้ดีเขาบอกว่าใช้คอมพิวเตอร์ใช้เครื่องตัดนะเดี๋ยวนี้แบบแกะสลักอะไรได้แล้วเมื่อก่อนนี้ใช้คนหมดโอ้โหครับโอ้โหแสงข้างในสุดยอดมากเลยฮะต้องไปอ๋อลืมไปว่านั่นน่ะพระเยซูนะฮะเป็นผลงานของซาวิดอร์ดาลีใช่ไหมฉันน่าจะใช่นะฮะครับเจ๋งมากเลยก็ถือว่าเป็นถามพี่ตุ้ยนิดนึงฮะว่ามีทริคไหมฮะว่าทำยังไงให้ไปแล้วได้เข้าครับเพราะแถวมันยาวมากอ๋อก็ไม่ยากฮะก็ให้บริษัททัวร์จองให้เราไปกับเราก็ถ้าเราไปเป็นกลุ่มเราก็เขาจะจองเวลาให้ก่อนอยู่แล้วอุ้ยพวกนี้เราไปจองเป็นหน้างานไม่ได้อยู่แล้วฮะเอ๋ตายรอกันครึ่งวันฮะก็ต้องจองอาจจะเว็บไซต์น่าจะมีนะถ้าเกิดคนไปเองแต่ถ้าเราไปสมมติเราจัดเดี๋ยวเรานี่อยู่ในโปรแกรมเราด้วยนะครับโฆษณาเลยก็เอ็นนี่เราต้องเข้าอยู่แล้วอะไรที่เราจะเป็นแกรนด์สเปรนของเราเนี่ยนะฮะก็เราก็จะสมมติเราจองผ่านบริษัททัวร์เขาก็จะบุ๊กล่วงหน้าให้เราอยู่แล้วนะครับไม่น่ามีปัญหาก็ไปเข้าคิวนิดหน่อยนะครับไม่มีอะไรอันสุดท้ายทิ้งน้ำจิ้มไว้อันสุดท้ายรูปอีกรูปหนึ่งให้เอให้ได้ดูไปเรื่อยๆอันสุดท้ายอันนี้โมเดลเนาะจริงๆอันสุดท้ายก็เป็นรูปของเซนต์เบเซลนะฮะจริงๆเนี้ยอันนี้สุดเลยนะฮะใช่ซึ่งก็คิดว่าคงจะไม่มีเวลาบรรยายก็เป็นไปตามคาดเกินคาดหมายนี่ 8:13 นาทีแล้วนะฮะหมดเวลาอีกแล้วนะฮะต่างคนต่างเมาสนุกสนานก็จริงๆก็จริงๆมันเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นจริงๆนะฮะแล้วก็มีอันนึงซึ่งผมว่าจะไปอยู่ในคอร์สออนไลน์นิวคอร์สแล้วถือโอกาสโฆษณาเลยก็จะพูดถึงสถาปัตยกรรมบางอันที่มีเบื้องหลังที่เศร้าสลดโหดร้ายเช่นเซนต์เบซิลอันนี้ก็ถือว่าสุดนะอันนี้ถ้าเกิดคนไม่รู้นี่ก็คือโบสถ์นะเอ๋เจ๋งมากซึ่งก็แปลกประหลาดมากอีกอันนึงนะฮะก็ใครสนใจโฆษณาไว้ล่วงหน้าเดี๋ยวจะคลอดละคอร์สออนไลน์หน้านี้ครับผมพอเห็นเซนต์เบซิลก็เลยขอปิดท้ายสักนิดนึงว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดที่คุยกันกับพี่ตุ้ยมา4โบสถ์4มหาวิหารเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนกับเราดึงขึ้นมาไฮไลท์นะครับซึ่งผมก็แกล้งตั้งชื่อนะฮะแบบว่า4มหาวิหารที่ควรเห็นก่อนตายพอเห็นเซนต์เบซิลก็คิดว่าโอ้ต้องมีอีกหลายวิหารหลายโบสถ์นะครับที่ก็ยิ่งใหญ่ในคนละแบบนะฮะเพราะฉะนั้นก็4อันนี้ขอยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะครับโอเคครับพี่ตุ้ยชวนไปทัวร์ครับเชิญครับพี่ตุ้ยครับนิดเดียวฮะก็อันนี้โปรแกรมพิเศษมากนี่จัดกับจันนัทบ้านพญาบุรุษนะฮะอันนี้สมัยรัชกาลที่5และถือเป็นบ้านคนที่หรูสวยที่สุดนะฮะก็ใครสนใจนะฮะอินทีเรียสวยที่สุดบอกคำนี้เลยในกรุงเทพแล้วว่าเลยก็ได้นะฮะของพญาบุรุษที่เป็นต้นตระกูลไกลเลิกนะครับ25กุมภาลางานไปได้เลยเพราะว่าจัดได้นานๆทีขออนุญาตเข้าไปได้นะครับขอโปรแกรมได้แล้วก็อีกโปรแกรมหนึ่งอันนี้บ้านพี่บุญธรรมนะฮะคือแต่ละโปรแกรมนี่มี4รายการในแต่ละโปรแกรมนะนี่ยกไฮไลท์มาให้ดูอันนี้ก็เป็นบ้านของคนธรรมดาก็ถือว่าปุ้มท่านปุ้มมลกุลนะฮะก็ถือว่า1ในสวยที่สุดในยุคเหมือนกันนะฮะก็ทำเรื่องเข้าชมได้นะครับใครสนใจอันนี้ก็จะมีวัดเทพศิรินทร์มีอย่างอื่นด้วยมีวัดบรมนะฮะแล้วก็มีบ้านคนครับแล้วสุดท้ายโมฆะครั้งต่อไปนะฮะเราก็จะจัดประมาณเดือนเป็นเดือนหรือแล้วแต่เท่าที่จะมีจำนวนคนสนใจวันอาทิตย์ที่27นะฮะใครยังไม่ได้ไปกับเรามาเร็วนะครับครับผมขอบคุณมากครับพี่ตุ้ยครับก็ใครสนใจก็เข้าไปในกลุ่ม
แลกเปลี่ยนความรู้นะฮะกับอาจารย์ภากรนะครับซึ่งจริงๆก็จะขึ้นลิงก์เอาไว้ให้นะครับครับผมวันนี้ ขอบคุณพี่ตุ้ยมากครับทัวร์โบสถ์กันสนุกมากนะครับก็เดี๋ยวไปต่อกันใน Clubhouse กันอีกสักนิดหนึ่งนะครับครับผมขอบคุณพี่ตุ้ยนะครับครับผมแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะฮะที่ฟังกันมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็สามารถให้คะแนนความพึงพอใจกันได้เช่นเคยนะครับฟังแล้วสนุกมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับ543210นะครับอยากฟังเรื่องอะไรนะครับเกี่ยวกับศิลปะสถาปัตยกรรมนะครับก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะเผื่อว่าจะได้จัดหามาให้นะครับเพื่อที่จะบำเรอคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับอีเซอร่าครีมนะครับสำหรับคนที่ผิวบอบบางผิวแห้งผิวแพ้ง่ายนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการผิวแห้งคันนะครับรวมถึงน้องๆหนูๆด้วยนะฮะสามารถทาได้ในจุดที่คันนะครับก็แล้วแต่ตามจำนวนที่ต้องการเลยนะครับแล้วก็ซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับอิสระครีมนะครับขอบคุณครับโอเคครับพรุ่งนี้เรามาเจอกันใน Have a Nice Day นะครับตอน 7:00 น.ถ้าใครเล่น Clubhouse ก็ไปต่อเรื่องวิหารกอธิกนะฮะหรือว่า Renaissance ก็แล้วแต่นะครับได้ใน Clubhouse นะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับผมเจอกันครับสวัสดี